โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแฟนวันนี้มาพรีวิว Google Pixel 8 Pro ตัวนี้ให้ทุกคนฟังกันนะครับถ้าปกติที่ดูคลิปช่องผมมาอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าปกติเวลา Unbox Pixel หรือ iPhone เนี่ยนะครับผมจะมาทำพรีวิวคลิปแบบเนี้ยประมาณ1วันหลังจากใช้งานก็คือ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่า Pixel 8 Pro เนี่ยผมเทสมา2วันกว่าแล้วจริงๆอยากจะเทสเพิ่มไปซ้ำก่อนมาทำคลิปพรีวิวแต่เดี๋ยวมันจะนานไปแล้วก็มันจะไปทับช่วงกับคลิปพรีวิวแล้วก็มันจะกินไทม์เฟรมตัวอื่นกันไปนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเทสวันเดียวแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็2วันก็รู้เรื่องขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็จะได้ไม่ได้เวอร์ดิกที่ชัดเจนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นเออร์ลี่ลุคเฉยๆนะครับก็คือผมใช้งานอะไรทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ 100% นะเพราะฉะนั้นก็รอดูคลิปรีวิวเพื่อความแบบแม่นยำและความเที่ยงตรงกว่านี้นะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับ disclaimer ก่อนเลยคลิปวิดีโอนี้ Pixel 8 Pro ผมซื้อมาเองนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนรัวแฟนนะครับก็สามารถทำได้ง่ายโดยการกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมหรือถ้าอยากจะสนับสนุนเป็นเงินเนี่ยก็มีช่องทางการสนับสนุนอยู่ใน description นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมโอเค Google Pixel 8 Pro เนี่ยเป็นซีรีส์ที่จริงๆผมไม่ได้คาดหวังให้มันแบบว้าวเวอร์วังอลังการอะไรมากมายเลยนะครับก็แค่ต้องการให้มัน refine ทุกอย่างที่อยู่ใน Pixel ก่อนอันนี้จะทำให้มันดีขึ้นสิ่งที่ผมคาดหวังสุดๆสิ่งเดียวกับ Pixel 8 Series คือตัว efficiency หรือพูดง่ายๆก็คือการที่เราใช้งานตัวทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในทรัพยากรจำนวนจำกัดหรือว่าใน environment หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันจำกัดนะครับในที่นี้ก็คือตัว CPU หรือ SoC นี่แหละว่ามันสามารถใช้งานแล้วสามารถดึงแบตเตอรี่ไปได้น้อยเท่าไหร่ในขณะที่ปล่อยความแรงเนี่ยปล่อยประสิทธิภาพมาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหมายถึงในเรื่องของ efficiency ตอบคำถามหลายๆคนก่อนเลยแล้วกันนะครับไฮไลท์ของ Pixel 8 Series ตั้งแต่วิดีโอที่ผมไลฟ์ตอนงานเปิดตัวเนี่ยคือมัน efficient หรือเปล่าตัว Tensor G3 เนี่ยแบตเตอรี่มันดีไหม performance มันดีไหมใช่ไหมตอนนี้ที่ผมได้เอาตัว Pixel 8 Pro เนี่ยมาใช้งานนะครับวันแรกที่ผมใช้งานอย่าตกใจนะ Screen on time ที่ผมได้กับ Pixel 8 Pro คือ3ชั่วโมงจาก 100-20% Screen time 3ชั่วโมงครับกับมือถือเรือธงในปี2023นี่คือมือถือเรือธงที่แบตเตอรี่แย่ที่สุดแย่กว่า Pixel 7 Pro อีกในวันแรกที่ผมใช้งานแย่กว่า Pixel 6 Pro ด้วยคือนี่คือมือถือเรือธงในปีนี้ที่แบตเตอรี่แย่ที่สุดเลยครับวันแรกที่ผมใช้งานผมแบบตกใจมากๆเครื่องมันค่อนข้างร้อนแรมความแรมตัวคล็อกสปีดขึ้นมาเยอะมากมันร้อนมากๆโอเควันแรกพอแก้ตัวได้หรอว่ามันยังเซตอัพอยู่หลายๆอย่างมันยังไม่ได้เข้าที่อะไรนะครับแต่3ชั่วโมงเนี่ยมันเกินไปไหมผมแทบไม่ได้ใช้งานหนักๆเลยไม่แทบไม่ได้เล่นเกมเลยแล้วก็แทบไม่ได้ใช้กล้องเลยวันแรกๆอ่ะผมถ่ายไปแค่ไม่กี่ใบสกรีนออนไทม์ที่ผมได้คือ3ชั่วโมงกว่าๆแบบโหวันแรกนี่คือผมแบบสายหน้าเลยมันแย่มากๆถ้า by context นะครับ iPhone 15 Pro เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง7ชั่วโมงกว่าๆแบบสบายๆแบบไม่ต้องเข็นอะไรมากมายเลย Notting Phone 2สามารถอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงครึ่งถึงเกือบ9ชั่วโมงหรือบางครั้ง9ชั่วโมงโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกัน Pixel 8 Pro อยู่ได้ในสกรีนออนไทม์ที่3ชั่วโมงครับเหลือจะเชื่อโอเคแล้วทีนี้ผมนั่งวิเคราะห์มันเนาะว่าทำไมมันถึงได้3ชั่วโมงใช่ไหมในแบตเตอรี่ usage หน้าใหม่ของ Google เนี่ยใน Android 14ใน Pixel 8 Series เนี่ยมันจะมีบอกชัดเจนเลยว่าโอเคเป็น CPU เป็นตัว network หรือว่าเป็นตัวอะไรที่ใช้งานแบตเตอรี่ไปมากที่สุดในส่วนของ system นะครับแล้วก็ถ้าดูในฟีเจอร์ของตัวAndroid 14ใน Pixel 8 Series เนี่ยคือเราจะไม่สามารถปิด Adaptive Battery ได้แล้วซึ่งปกติเวลาถ้าผมได้มาใช้งานเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันจะไม่มี Adaptive Battery Toggle ให้เราดูแล้วนะครับปกติผมได้โทรศัพท์มาใช้งานแล้วมันทำตัวแปลกๆเนี่ยผมจะปิด Adaptive Battery ก่อนตัวเนี้ยไม่ให้ปิดแล้วเพราะฉะนั้นผมลองไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่มันมีมาให้ก็คือโอเคเนี่ยมันแยกมาให้เลยนะครับว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยส่วนไหนใช้งานไปอะไรเท่าไหร่อันนี้ผมว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซใหม่บน Android 14บน Pixel 8 Series นะครับที่โอเคมันดูดีขึ้นเรื่องแยกโดยแอปก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่เนาะแต่ว่านั่นแหละ3ชั่วโมงมันเกินไปจริงๆอ่ะมันรับไม่ได้ครับวันที่2ที่ผมใช้งานเนี่ยโอเคสกรีนถามมันขึ้นมาเป็น4ชั่วโมงแต่ก็ยังแย่อยู่ดีแต่โอเคตอนนี้ผมโดดมาบนเฟิร์มแวร์ตัวที่เป็น Android Beta นะครับหรือว่าตัว QPR นั่นแหละตัว Quarterly Platform Release ก็วันนี้เป็นวันแรกที่ใช้เต็มๆเนาะแบตเตอรี่ดีขึ้นมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือตอนนี้แบตมัน40เท่าไหร่40กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะ44นะครับกับสกรีนไทม์ที่จะ4ชั่วโมงแล้วแต่ว่าวันนี้มันวัดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้ Wi-Fi แล้วเราก็มาถึงจุดที่ว่าโอเค
ตอนที่ผมเห็นสตัทแบตเตอรี่ตอนแรกเนี่ยโมบายเน็ตเวิร์กมาอันดับ1เลยซึ่งการกินพลังงานตรงนั้นมาจากที่ตัว Tensor G3 ใช้โมเด็มของ Exynos นะครับ 5300i มั้งนั่นแหละซึ่ง Samsung ก็มีชื่อเรื่องโมเด็มห่วยแตกสัญญาณห่วยแตกจะบ้าตายอยู่แล้วเท่าที่ดูจาก efficiency บนตัว Pixel 8 Pro ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเดิมเลยเดี๋ยวเทสเพิ่มเติมตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปรีวิวให้มันแบบรู้เรื่องไปเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างก็อาจจะใช้เวลานานปกตินะเพราะว่ามันแบบมันดูอามากเลยแต่สิ่งที่ผมไม่มีปัญหากับมันคือความร้อนนะความร้อนไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมกับ Pixel 8 Pro เลยบางคนอาจจะบอกว่าแอมเบียนที่ผมอยู่เนี่ยมันเย็นนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ไร้ประสบการณ์ในการใช้หรือว่าเทสโทรศัพท์มือถือขนาดที่ไม่สามารถจะบอกความแตกต่างได้ว่าโอเคโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยมันร้อนหรือมันไม่ร้อนเพราะว่าแอมเบียนหรือว่าเพราะว่าเครื่องมันเองนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมใช้มาเยอะพอที่จะรู้ได้ไม่ว่าแอมเบียนมันจะเท่าไหร่ผมสามารถแบบเดาได้อย่างค่อนข้างแม่นยำว่ามันร้อนในสภาพแวดล้อมที่มันร้อนกว่านี้ไหมแต่ Pixel 8 Pro เนี่ยเรื่อง Thermals โอเคกับ Pixel 7 Pro ณตอนนี้นะเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโมเด็มใช่ไหมเรื่อง efficiency มันห่วยนอกจากเรื่อง efficiency เนี่ยหลังจากที่ผมคลุกคลีอยู่กับมือถือ Snapdragon รุ่นล่าสุดมาเยอะกว่าปีก่อนเนี่ยอย่าง8 Gen 2ใน OnePlus 11หรือว่า8 Plus Gen 1ใน Nothing Phone 2หรือว่า Apple A17 Pro บน iPhone 15 Pro เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าโมเด็ม Pixel 8 Pro มันห่วยมากๆเทียบกับมาตรฐานของปีนี้ครับคือจริงๆมันแทบจะไม่มี year to year improvement เลยในเรื่องของโมเด็มเนี่ยตั้งแต่ Pixel 6 Pro คือมันห่วยเหมือนเดิมมาตลอดสัญญาณ LTE เนี่ยในการจับสัญญาณค่ายเดียวกันในพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ย RSSI หรือว่าความแรงสัญญาณที่หน่วยเป็น dB หรือ decibel เนี่ยมันต่างกันแบบแทบจะลบ5ถึงลบ10อะครับโดยที่แบบมันเป็นโมเด็มไม่ใช่โมเด็มคลาสเดียวนะผมบอกได้เลยว่า internal เรื่อง wireless connectivity ของ Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro Pixel 6 Pro อะไรพวกนี้เนี่ยคนละชั้นกับเรือธง Snapdragon ในปีนั้นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจากเรื่องเซลลูล่าเนี่ยตอนเนี้ยเซลลูล่าตัว 5G Top Speed Peak Speed เนี่ยก็สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เลยคือผมไม่เคยคาดหวังให้ Tensor มันดีเลยแต่ผมไม่เคยคาดหวังให้ Tensor มันห่วยขนาดนี้เหมือนกันไม่เคยมีคลิปพรีวิวเลยมาก่อนเลยที่ผมต้องมานั่งพูดเรื่อง efficiency ของโมเด็มแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันห่วยจนรู้สึกได้จนสัมผัสได้ในชีวิตการใช้งานจริงและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันหายไวมากเพราะว่ายิ่งมันจับสัญญาณได้น้อยใช่ไหมมันก็จะต้องยิ่งแอมพลิฟายความสามารถในการจับสัญญาณของมันมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันใช้แบตเตอรี่มากขึ้นแล้วนอกจากความไม่เอฟฟิเชนต์ของมันการที่มันต้องแรมพลังงานขึ้นในการใช้จับสัญญาณให้มันแบบดีเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันแบตเตอรี่แย่ Wi-Fi เช่นกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันกับมือถือ Snapdragon เรือธง Snapdragon ตัวอื่นนะครับ Wi-Fi อย่างที่บ้านผมเป็น Wi-Fi 2.5 กิกะบิตบน HE160 ใช่ไหมก็ throughput 2400 Mbps per sec อย่างอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันกำแพงประมาณ3ชั้นนะครับถ้า test speed ปกติจะอยู่ประมาณ 1700 Mbps per sec ใช่ไหมถ้า test ในห้องน้ำที่บ้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1300 นะครับPixel 7 Pro จะน้อยกว่าตัวอื่นทุกตัวที่เราเข้าไปเทสด้วยกันที่เป็น Snapdragon เนี่ยอยู่ประมาณ200กว่าเมกะบิตเปอร์เซกซึ่งมันก็หายไปเยอะมากๆนะแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัว latency เนี่ยมันต่างกับมือถือ Snapdragon มากๆเลยก็ต้องรีพอร์ตเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผมนะครับแล้วในปี2023ด้วย performance สำหรับนี้ผมรับไม่ได้จริงๆก็พออัพ QPR แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลองมากกว่าเดิมมากๆแต่เดี๋ยวไปลองให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปรีวิวต่อมายังอยู่กับ SOC เหมือนเดิมคือเรื่อง performance ตั้งแต่เปิดช่องรัวแฟนมาแล้วรีวิวมือถือมาแบบหลาย10เครื่องเนี่ยไม่รู้กี่10เครื่องนะไม่น่าเยอะขนาดหรอกแต่ว่าหลัก10อะครับผมค่อนข้างมั่นใจมากๆว่ามันไม่มีเลยแทบไม่มีหรือไม่มีคลิปไหนเลยที่ผมต้องมานั่งพูดถึงเรื่อง performance จริงๆของ SOC แบบจริงจังครับรวมถึงคลิปรีวิว Pixel ตัวก่อนด้วยเพราะว่าอย่าง Pixel 7 Pro เนี่ย Tensor G2 มันออกมาในเวลาที่ Snapdragon 8 Gen 1เป็น SOC เรือธงที่โดมิเนตตลาดอยู่ในเวลานั้นสำหรับ Snapdragon การที่เอา G2 ไปเทียบกับ8 Gen 1เนี่ยมันถือว่ามันดีแล้วเพราะว่า 8 Gen 1มันทำออกมาได้แย่มากในเรื่อง efficiency นะแล้วก็ตัว Tensor G1 เนี่ยกับ Snapdragon 888มันก็ยังแบบพอคุยกันได้ครับมันไม่ได้แบบไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นปีนี้8 Gen 2หรือ8 Plus Gen 1ในปลายปีที่แล้วก็ตามเนี่ยมันทำออกมาดีมากๆมันทำออกมาแล้วมันสร้างเบสไลน์ใหม่ให้มือถือ Android เลยในเรื่องของ efficiency เรื่องของ performance ถูกไหม Tensor G3 ไม่ใกล้เคียงกับเลเวลนั้นเลยความจริงแล้วเนี่ย Tensor G3 เรื่อง performance ที่ผมเทสมานะครับไม่ว่าจะเป็น Geekbench หรือว่า 3D Mark นะมันอยู่ในเทียร์เดียวกับ
เซนเซอร์ G2 เลยคือมันแทบไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เลยในตามแพลตฟอร์ม Twitter เนี่ยมีคนเทส efficiency นะครับมันดีกว่าเทนเซอร์ G2 แค่นิดเดียวเลยจริงๆเราจ่าย$899ในปี2023เนี่ยเราอย่างน้อยมันควรจะดีเท่า SoC ปีที่แล้วไหมมันแบบคืออันเนี้ยมันแย่ขนาดใช้งานจริงแล้วมันเห็นผลแล้วครับอย่างการใช้งานทาสที่มันประมวลผลในระดับหนึ่งอย่างการแต่งภาพอย่างใน Snapseed หรือ Adobe Lightroom เนี่ยหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่า Pixel มันไม่ได้ทำงานได้เหมือนมือถือเรือธงที่เป็น Snapdragon ตัวท็อปตัวอื่นๆอ่ะหรือแม้กระทั่งตัววิดีโอเอนโคเดอร์ดีโคเดอร์ในตัว SoC ของ Tensor ตั้งแต่มันเป็นมาตั้งแต่ G1 G2 แล้ว G3 เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ก็คือมันเวลาวิดีโอคอลเนี่ยเราใช้งานแอปพลิเคชันอื่นมันช้ามากๆมันรู้สึกเหมือนมือถือเรือกลางครับเราบอกได้เลยว่าเรื่อง quality of life ตรงนี้ในการใช้งานจริงๆกับ SoC Tensor เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ทำให้ผมแบบสนใจ Notting Phone 2มากๆในการเอามา daily drive เป็นมือถือหลักในปี 2023-24 ที่จะถึงเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่านั่นยังจริงอยู่กับ Tensor G3 กับ Pixel 8 Pro ผมว่าคนที่ใช้ทั้ง Pixel และใช้ยี่ห้ออื่นอย่างจริงจังอย่างแบบเดียวกับผมเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันหมดเรื่องนี้คือ Tensor มันทำให้ user experience แล้วก็ quality of life เวลาใช้งาน task ที่มันค่อนข้าง demanding ในระดับหนึ่งเนี่ยมันแย่ลงมากๆเลยถ้าใช้งานอย่าง scroll Facebook อะไรพวกเนี้ยมันลื่นแบบ battery smooth เลยครับมันไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆต้องบอกว่ามันไวกว่ามือถือทุกตัวที่ผมลองมาด้วยซ้ำแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ความเสถียรภาพในการได้รับประสบการณ์แล้วกันว่ามันไวอย่างนั้นตลอดไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าแพ้อย่าง Notting Phone 2ขาดลอยมากๆแพ้ iPhone 15 Pro ขาดลอยมากๆในเรื่องนี้คือเวลามันไวสุดแต่ว่ามันไม่ได้ไวตลอดครับอันนี้คือสิ่งผมต้องการจะสื่อผมรู้สึกว่าถ้าคนเราจะไม่ซื้อ Pixel อ่ะเป็นเพราะ Tensor เลยเป็นเพราะประสบการณ์การใช้งานแบบ everyday use ของ Tensor เลยแล้ว G3 มันดีอะไรถูกไหมที่ผมทดสอบมาคือ machine learning มันดีมากๆมันทะลุชาร์จเลยมันดีกว่า 8 Gen 2 4เท่าดีกว่า 8 Plus Gen 1 4เท่าในเรื่องของ NN API ใน TensorFlow Lite นะครับเทสในตัว Geekbench ML เนาะมันก็เป็นจุดเด่นของ Pixel แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้า foundation ไม่ดีหรือว่าพื้นฐานไม่ดีในตัวโทรศัพท์มือถือการที่จะก้าวขึ้นไปแบบเล่นฟีเจอร์ที่มันเป็นฟีเจอร์หรูหรามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเวลาผ่านไปมาตรฐานในการใช้งานโทรศัพท์มือถือมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าเทคโนโลยีมันแอดวานซ์ขึ้นโปรเซสในการผลิตตัว SoC ตัว CPU ทรานซิสเตอร์ช่องว่างระหว่างทรานซิสเตอร์มันเล็กลงทุกปีมันควรที่จะทำให้มันเอฟฟิเชียนท์ได้มากขึ้นในเรื่องแบบการ fabrication process ในการผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์ผลิตตัว SoC อะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่เห็นความก้าวหน้านั้นเลยใน Tensor มาตั้งแต่เจเนอเรชันแรกโอเคมันแรงขึ้นนิดเดียวแต่มันไม่ได้รู้สึกมัน efficient ขึ้นเลยอะนั่นแหละผมรู้สึกว่าปีนี้ต้องบ่นสักทีละปีก่อนๆเนี่ยคู่แข่งมันทำมาตรฐานไว้ต่ำปีนี้คู่แข่งมาตรฐานมันสูงอย่างที่มันควรจะเป็นละต้องโดนแล้วครับโอเคพูดถึงเรื่อง SoC ซะเยอะเลยแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของคนที่คนหลายๆคนกังวลที่สุดกับ Pixel 8 Series ตัวนี้ถูกไหมก็มาพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับจริงๆก็ไม่คร่าวหรอกก็เยอะอยู่นะถ้าพูดถึงฟีเจอร์ตัวอื่นที่ผมใช้งานบน Pixel 8 Pro เนี่ยบอกได้เลยว่าพวกฟีเจอร์ AI เนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าเกินแบบแทบจะครึ่งนึงเลยครับมันใช้ไม่ได้แล้วฟีเจอร์อย่างการ summarize บน Google Assistant เนี่ยมันเปิดได้ใช้แค่ใน US เท่านั้นซึ่งตอนเปิดตัวผมไม่รู้ผมเพิ่งมารู้ตอนที่ใช้ summarize แล้ว summarize ไม่ได้ Magic Editor เนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วฟีเจอร์ AI ที่ใส่เข้ามาใน Pixel ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช้ได้แค่ใน US ปัจจุบันนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้ครับและแน่นอน14 QPR Beta ตัวปัจจุบันที่ Pixel 8 Pro ใช้ได้เนี่ยก็ยังใช้ฟีเจอร์พวกนั้นไม่ได้ซึ่งมันควรจะหยุดได้ละการที่เหมือนมาโฆษณาฟีเจอร์อะไรแล้วแบบไม่ออกมาให้ใช้แม้กระทั่งเบต้าได้ซ้ำอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆจะ announce ฟีเจอร์ใหม่ทำไมในเมื่อแบบคุณไม่พร้อมจะปล่อยมันแบบมันคือ false advertisement อย่างหนึ่งเลยนะบอกได้เลยว่าการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าเทคโนโลยีเครื่องหนึ่งครับซื้อเพราะอะไรที่มันเป็นในปัจจุบันนี้อะไรที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ซื้อเพราะว่าอนาคตมันอาจจะได้อะไรเพราะว่าสิ่งที่มันสัญญาเนี่ยอย่างเช่นการอัปเดตซอฟต์แวร์7ปีเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมเราบวกกับเรื่องฮาร์ดแวร์ที่มันห่วยแตกทุเรศทุรังในปีนี้เนี่ยผมแทบไม่เห็นความเป็นไปได้เลยที่ใครจะยังใช้ device ตัวนี้อยู่ในปี2030โดยที่แบบไม่บ่นเรื่อง performance ครับคือมันดีมันเป็นการสัญญาที่ดีครับว่าเราจะอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ให้กับมือถือเครื่องนี้จนถึงปี2030แต่ว่าช่วยทำฮาร์ดแวร์ให้มันอยู่ถึงตอนนั้นด้วยนะด่ามาเยอะมากพูดถึงเรื่องที่โอเคอย่างน้อยยังมีดีอยู่บ้างก็คือลำโพงมัน
พัฒนาขึ้นจาก Pixel 7 Pro มากๆนะครับชัดเจนมากๆเลยเสียงมันไม่แหบไม่แห้งไม่เอียงจัดหนักๆละเสียงมันอินไลน์กับตัวเรือธงแล้วเรียบร้อยครับดีกว่า Notting Phone 2เยอะมากดีแบบซูซีหรือดีกว่า OnePlus 11ดีเกือบจะเท่า iPhone แล้วในหูและเทสของผมนะครับมันดีกว่าเดิมเยอะมากๆแต่มันก็ยังเอียงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ลำโพงมันดีกว่าเดิมครับจอมันคือจอที่ดีที่สุดในสมาร์ทโฟนที่ผมได้ใช้งานมาทั้งเรื่องความแม่นยำ viewing experience ในที่แสงน้อยเรื่องความสว่างที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าการที่มีจอสว่างมากๆเนี่ยในที่แสงมากมันดูแล้วมันรู้สึกแบบแตกต่างกับจอปกติแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยน conclusion ที่ผมมีกับจอมือถือสมัยนี้เหมือนเดิมคือทุกตัวผมใช้ได้หมดแค่ตัวนี้มันเป็น nice to have feature นะครับซึ่งมันโอเคมากๆแล้วก็การทดสอบใน scientific lab หลายๆเจ้าที่เห็นมาเนี่ยคอนเฟิร์มว่านี่คือจอมือถือที่ดีสุดในโลกณตอนนี้นะครับดีกว่า iPhone 15 Pro Max ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผมออกความคิดเห็นไว้สีสันมันแบบมันสุดๆละความสว่างก็แบบสุดๆแล้วเหมือนกันก็รู้สึกว่าต้องเป็นเทคโนโลยีจอแบบชุดนี้แหละที่จะใช้ในตัว S24 Ultra นะครับก็รอดูในอนาคตกันเนาะแต่พูดตรงๆว่ามันแปลกมากที่ผมรู้สึกว่าผมแอบคิดถึงจอโค้งเล็กน้อยเหมือนกันนะแต่จริงๆอ่ะคือคุณทำจอแบนแล้วอ่ะกรุณาแบบทำให้มันติดฟิล์มง่ายกว่านี้ได้ไหมพูดง่ายๆคือทำจอแบนให้มันเป็นแบบ Apple นะครับคือมันโค้งแบบเล็กน้อยตรงขอบอ่ะอันนี้แบบการติดฟิล์มแม้กระทั่งฟิล์มกระจกที่ผมใช้อะสไปเจนตัวที่คือ made for pixel อะครับมันยังแบบกินจอเข้ามาข้างในเลยซึ่งถ้าเป็น tempered glass ตัวแบบตัวธรรมดาที่เป็นใสทั้งแผ่นเนี่ยแน่นอนว่าขอบมันต้องลอยแน่นอนครับมันโค้งเข้ามาในตัวจอแบบพอดีไปเลยแล้วกล้องเนี่ยคือผมไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ AI เลยถูกไหมล่ะมันรู้สึกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าแบบไม่ได้มีนัยสำคัญแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากสิ่งที่ผมขัดใจสุดๆเลยเนี่ยกับกล้องถ่ายภาพของมันคือทุกคนดู UI ในหน้านี้ครับอันนี้คือ UI ใหม่แล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นคืออะไรครับไอ้มันจะมีโหมดสลับกล้องภาพนิ่งวิดีโอด้านล่างสุดถูกไหมปกติเนี่ยชัตเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงไอ้โฟโต้วิดีโอนี้เนี่ยนี่มันขยับขึ้นไปตรงนี้แล้วมัสเซิลเมมโมรีที่ผมมีมาทั้งหมดเนี่ยมันแบบเปลี่ยนไปหมดเลยโอเคมันอาจจะชินในแบบพอเวลาผ่านไปถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่าข้างล่างสุดอ่ะมันไม่ใช่โพซิชันที่จะ make sense ในการเอาตัวสลับโหมดไปวางไว้อ่ะผมรู้สึกว่าคุณแบบวางมุมนี้ก็ได้วางมุมขวาตรงนี้ก็ได้หรือวางที่อื่นก็ได้โดยที่แบบไม่ได้กระทบกับการใช้งานคือไม่ใช่แค่พิกเซลนะครับถ้าสังเกตเนี่ยปุ่มชัตเตอร์แบรนด์อื่นอ่ะมันก็อยู่โพซิชันความสูงประมาณนี้แล้วมันทำให้ผมถ่ายรูปพลาดหลายรอบแล้วครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบจะรีดีไซน์ UI ทำไมแล้วข้างบนเหลือไว้ทำไมคือข้างบนก็เอาเซตติ้งไปใส่ไว้สิเซตติ้งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบกดตลอดอยู่แล้วอะเซตติ้งทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมันคือแบบเซตครั้งหนึ่งแล้วลืมอะครับมันไม่ใช่สิ่งที่แบบควรจะอยู่ข้างล่างนะเขาเรียกของผมอะเอาที่ตรงนั้นอะไปใส่ฟีเจอร์อย่างอื่นดีกว่าแล้วตัวการเลือก ISO การเลือกไวบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยแถบข้างล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัว8ธรรมดาทำได้ไหมนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นฟีเจอร์ของโหมด Pro เนาะเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูหรือว่ารอคอมเมนต์ที่ใช้ Pixel 8มาแล้วมาบอกเหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวรอผมสั่งมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ไร้สาระมากๆเนี่ยคือโหมด Pro มันมีแค่3อย่างอะแล้วแบบมันไร้สาระมากๆเลยอย่าง RAW บวก JPEG เนี่ยก็มีอยู่แล้วไหมอย่างโหมด50ล้านพิกเซลอะไม่ปล่อยให้Pixel 8ธรรมดาได้ใช้ด้วยเหรอเซ็นเซอร์ก็เซ็นเซอร์เดียวกัน SoC ก็ SLC เดียวกันแล้วการถ่ายภาพ Full Resolution เนี่ยไม่ได้ Exclusive อะไรไม่ได้ดู Pro อะไรเลยผมไม่เข้าใจจริงๆภาพที่ถ่ายออกมาคือเป็นภาพถ่ายแบบ Pixel เหมือนเดิมนะครับคุณภาพดีเยี่ยมเยี่ยมยอดเหมือนเดิมในเรื่องของคุณภาพภาพถ่ายเนาะเดี๋ยวมาเอาภาพตัวอย่างมาให้ชมกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาภาพตัวอย่างเพิ่มเติมมาให้ชมกันนะครับถ่ายมาสิ่งที่รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยคือ Ultra Wide ดีขึ้นมากๆ Noise น้อยลงมากๆแล้วตัว Telephoto ดีเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าปีนี้ JPEG จะ process มาเยอะกว่าปีที่แล้วเนาะเรื่องของ texture อะไรพวกนี้ซึ่งดีนะไม่ใช่ process มาแล้ววุ้นเละเทะแบบ Apple นะครับทำ Noise Reduction มาบ้างแต่ดีทำมาในระดับที่กำลังพอเหมาะและพอดีนะครับวิดีโอถ่ายมาสีมันแบบสุดยอดมากๆแม่นแบบแม่นเลยอ่ะผมรู้สึกว่าวิดีโอ Pixel มี Picture Quality ที่ดีกว่า iPhone นะครับในโหมด S25 ปกตินะถึงจะด่ามาเยอะแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าผมชอบเครื่องนี้พอสมควรนะแค่ว่าต้องดูกันเรื่องแบตเตอรี่อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้งานแบบใช้สัญญาณแค่ LTE ดูนะครับว่ามันสามารถ compromise ได้หรือเปล่า
ในประสิทธิภาพกับพลังงานที่มันใช้งานใน Pixel 8 Pro คือ Pixel 8 Pro เนี่ยมันมีพาร์ทที่ดีมากๆหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าส่วนเหล่านั้นเนี่ยมันถูกกลืนกลิ่นไปโดยความห่วยแตกของ Tensor G3 ในการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆเลยครับแล้วก็ฟีเจอร์ AI ต่างๆที่มันไม่มีเลยแทบหาไม่เจอเลยครับอะไรที่มันใช้ได้ตอนเนี้ยผมว่าเดี๋ยวหลายๆช่องก็คงมาเล่นตัว Magic Editor Magic Eraser ให้ดูแหละหลังจากที่เขาได้เครื่องกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อินกับฟีเจอร์พวกนั้นเพราะว่าปกติผมถ่ายภาพผมทำในคอมอยู่แล้วเนาะก็คงมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าสำหรับผมแทบไม่เคยใช้เลยก็ประมาณนี้สำหรับ Google Pixel 8 Pro Preview นะครับหลักๆคือชอบแต่ไม่ประทับใจคาดหวังไว้ไม่เยอะแต่ยังผิดหวังอย่างนี้ดีกว่าคือแบบยากจริงๆอ่ะมันยากจริงๆเดี๋ยวเทสเพิ่มเติมแล้วบอกทุกคนกันนะครับผมแต่อีกอย่างนึงเนี่ยที่จะบอกคือได้ Pixel Watch 2มาแล้วอาจจะมินิรีวิวเข้าไปในรีวิว Pixel 8 Pro นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันเนาะก็วันนี้ผมจะรู้แฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ